นี่ก็จะเป็นแบบบ้านพักของเขานะบ้านพักหลังกระทัดราดน่ารักน่ารักเป็นแบบรีสอร์ทของไร่ภูตะวันมีโต๊ะมีโต๊ะอยู่หน้าบ้านโต๊ะนี่ก็จะเป็นอีกทรงแต่มันก็คล้ายๆกันอันนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะไม่ได้ใช้ไม้นี่เป็นเหล็กเป็นกระจกอย่างนี้ก็มีแอร์ได้นะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้มีประตูสองข้างบ้านหลังนั้นคือสวยงามนี่ก็สวยนะนี่เป็นรีสอร์ทที่นี่ก็เดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนนะเผื่อเราอยากมีบ้านหลังเล็กๆแบบนี้เราก็ปลูกได้อืมโอเคอยู่นะอันนี้ก็เป็นอีกหลังนี่ทรงเดียวกันเนี่ยนี่เป็นนอกชานแบบนี้มีอ่างอัดน้ำอยู่นี่บรรยากาศอันนี้ที่ว่าที่เดอะฮักกันนะฮะห้องพักเดี๋ยวถ่ายห้องนี้ก่อนห้องพักนี่ก็โอเคนะนี่ห้องพักแต่ละหลังเขาแบบนี้ประเทศไทยพิษณุโลก